สวัสดีครับมิตรรักแฟนชมของหัวใจมีตีนออนเดอะเวย์และสวัสดีเพื่อนๆศรีสะเกษ FC กูปีอันตรายครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงโอกาสเลื่อนชั้นของศรีสะเกษ FC และความพร้อมของศรีสะเกษ FC ก่อนออกมาเยือนแอร์ฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับยืนเดียวสุดท้ายนะฮะผมว่าเดียวสุดท้ายก็คือแมตช์3แมตช์ที่เหลือนะเป็นอะไรที่พลาดไม่ได้เลยฟุตบอล M150 Championship Division 2นะครับต้องบอกว่าปีนี้นั้นเหลืออีก3นัดเท่านั้นครับเราจะมาดูกันว่าทีมที่มีโอกาสเลื่อนชั้นไปเล่นไทยลีกตาม BG ปทุมนั้นมีทีมใดบ้างครับทีมที่อยู่ในข่ายนะครับตอนนี้ประกอบด้วยโปลิสเทโลศรีสะเกษ FC อาร์มี่ยูไนเต็ดและก็ระยอง FC ครับซึ่งโปลิสเทโลนั้นมีอยู่56คะแนนนะครับศรีสะเกษ FC มีอยู่55คะแนนอาร์มี่ยูไนเต็ดมี55คะแนนและระยอง FCมี55คะแนนเท่ากันครับนัดที่32ครับศรีสะเกษ FC นั้นจะออกมาพบกับแอร์ฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับต้องโรเตชั่นนักเตะบางคนด้วยงั้นตรงนี้นักเตะเราวันนี้อยากจะโรบ้างแต่ก็มีบาโวที่เจ็บแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเรามีกันสิทธิ์ที่จะกลับมาได้เปล่าเพราะเจ็บอยู่กับเมื่อ2วันซ้อมแล้วเจ็บเดี๋ยวจะดูอีกทีนะครับถ้ากองหน้าเราถ้ากลับมาได้สักคนหนึ่งมันก็ยังทำให้เราคุมทีมได้ก็ยังมีปัญหานิดหน่อยกับแนวรับครับนั่นคือสิ่งที่นักช่วยพูดถึงความพร้อมนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นบาดเจ็บครับก็มีกองหน้าตัวเก่งบาโบแล้วก็กันซัสิตครับที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่คาดว่าจะหายทันในเกมกลางสัปดาห์ที่เราต้องเล่นด้วยความอ่อนล้าครับสำหรับโปรแกรมนัดที่เหลือของศรีสะเกษครับ29กันยานั้นวันอาทิตย์นะครับเวลา 17:45 นครับจะลงเตะก่อนเพื่อนนะครับพบกับทีม Air Force United นะครับออกมาเยือนนะครับแล้วก็วันที่19ตุลาครับเย่ารับ BG ครับแล้วก็วันที่27ตุลาคมปิดท้ายประจำฤดูกาลครับพบกับไทย Honda ครับเพื่อนเหลืออีก3นัดกับ9คะแนนให้เก็บนะครับมาดูกันว่าศรีสะเกษ FC ของพวกเรานั้นจะทำได้หรือไม่ครับส่วนทีมอื่นครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นอาร์มี่ยูไนเต็ดระยอง FC หรือโปลิสเทโลครับต่างก็เจองานหนักด้วยกันทั้งสิ้นนะครับมาดูที่โปลิสเทโลก่อนครับวันที่29กันยาครับเปิดรังพบกับอุบลยูไนเต็ดครับก่อนจะออกไปเยือนอาร์มี่ยูไนเต็ดครับซึ่ง2ทีมนี้ก็เป็นทีมในโซนที่มีโอกาสลุ้นเลื่อนชั้นด้วยกันครับซึ่งนั่นหมายความว่าเขามีโอกาสที่จะตัดแต้มกันเองได้ครับในนัดนี้เท่านั้นยังไม่พอครับโปลิสเทโลวันที่27ตุลาคม62นั้นยังจะต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของระยอง FC ซึ่งเป็นทีมที่มีโอกาสเลื่อนชั้นไปเล่นไทยลีกด้วยกันครับผมแต่ถ้าโปลิสเทโลสามารถชนะได้หรือทั้ง3นัดก็ไม่ต้องสนใจทีมไหนครับสามารถเลื่อนชั้นได้เลยโดยไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจครับเช่นเดียวกับศรีสะเกษ FC ครับถ้าเก็บได้ทั้ง9คะแนนก็เลื่อนชั้นโดยที่ไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจเช่นเดียวกันครับในส่วนของอาร์มี่ยูไนเต็ดครับทีมซึ่งได้จุดโทษบ่อยเหลือเกินในฤดูกาลนี้นะครับผมจะออกไปเยือนบางกอกการ์ดในวันที่29กันยาครับรับ BC เทโลนะครับหรือโปลิสเทโลแล้วก็ออกไปเยือน Air Force United นะครับระยอง FC นะครับออกไปเยือนลำปางวันที่29กันยานะครับแล้วก็รับเชียงใหม่แล้วก็เอาไปเยือนโปลิสเทโลซึ่งเป็นเกมที่ต้องตัดแต้มกันนะครับคู่นี้ก็มาวิเคราะห์กันดูนะครับเพื่อนๆโปลิสเทโลนั้นเจอทั้งอาร์มี่เจอทั้งระยองซึ่งจะต้องตัดแต้มกันเองนะครับศรีสะเกษนั้นหนักในเกมที่เจอกับ BG แล้วก็ออกมาเยือนไทยฮอนด้านะครับส่วนอาร์มี่ก็มีเกมที่ต้องเจอกับ BG แล้วก็เจอกันเองกับโปลิสเทโลนะครับแน่นอนถ้าเราชนะแอร์บอสบีจีแม่สำคัญแฟนบอลฮะเชื่อไปที3นัดครับแล้วก็อีก3ทีมอีก4ทีมนะครับแต่ใน4ทีมนี้2ทีมเท่านั้นครับที่จะตาม BG ขึ้นไปเล่นไทยลีก
ยังไม่ทราบว่าจะเป็นทีมไหนนะครับต้องดูนัดต่อนัดครับศรีสะเกษ FC ของเราถ้าชนะทุกนัดนะครับเราไม่ต้องไปสนใจทีมไหนครับเราขึ้นไทยลีกแน่นอนครับแต่ทั้งนี้ถ้าเราพลาดก็ยังมีเกมที่โปลิสเทโรเจอกับราชนาวีท่านโทษครับโปลิสเทโรเจอกับระยองหรืออาร์มี่ยูไนเต็ดนั้นเจอกับโปลิสเทโรซึ่งมันต้องมีทีมใดทีมหนึ่งแหละครับที่พลาดบ้างในนัดนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้ามีคำพูดใดไม่เหมาะสมคำพูดใดที่ไม่ชอบใจทุกท่านที่รับชมขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับ